ครับกลับมาพบกับในช่วงที่2ของรายการครับตอนนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับก็ยังยืนอยู่ในแดนบวกครับ 1,618.61 จุดด้วยกันบวกไป 2.45 จุดนะครับโดยดัชนีขึ้นไปจำทำจุดสูงสุดที่นะครับ 1,624.37 จุดบวกไป8.21 จุดด้วยกันจุดต่ำสุดนะครับของวันนี้อยู่ที่ 1,617.33 จุดนะครับบวกไป 1.17 จุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเรามาพบกับอีกท่านนึงครับตอนนี้อยู่ในสายพร้อมแล้วคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับผมวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์พี่ตลาดก็ยังยืนบวกนะครับทั้งวันตลาดเป็นขาขึ้นมาแล้วนะครับครับแต่นี่จะมีสัญญาณโอเวอร์บอทอยู่นะครับตัวเซตนะฮะอันที่สองก็คือว่าอยู่ห่างจากแนวรับตรงนี้ที่1603นะครับครับวันจันทร์เนี่ยแนวรับที่อยู่ที่1603วันนี้อยู่ที่1597นะฮะอ่าฮะเพราะนั้นในตัวที่ราคามันอยู่ห่างจากแนวรับมากๆเนี่ยตลาดมันจะใช้วิธีการยืนนะครับหรือว่ายืนแล้วให้แนวรับวิ่งไปหาเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ไม่เหนื่อยเอาไหมครับครับแต่ถ้าจะลงมาหาแนวรับเนี่ยมันถึงว่าลงมา 1,600 แล้วจะวิ่งกลับขึ้นไปอันนี้จะเหนื่อยถูกไหมฮะครับเอาอยู่ที่ว่าตลาดจะเลือกแบบไหนนะครับครับเพราะนั้นเซ็ตแบบมันก็จะยังไม่ไปหรอกถ้ามันไปมันก็จะถูกขายเพราะมันมีสัญญาณโอเวอร์บอทอยู่ครับแล้วก็โอเวอร์บอทของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างล่างนะครับมันอยู่ข้างบนถูกไหมครับข้างบนใช่ไหมพี่คือเซ็ตขึ้นมาจาก1,220ไงครับนี่1,620ไงก็คืออยู่ข้างบนนะ400จุดไงครับถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องใช้วิธีการปรับฐานของมันนะฮะโดยการนี้มันก็คือยังรออยู่คิดว่าสัปดาห์หน้าก็ยังรออยู่นะไม่วิ่งพลาดไปนะครับการวิเคราะห์เซตแบบนี้มันก็คือสำหรับคนที่เล่นทีเฟกถูกไหมครับกูก็รู้ว่าทีเฟกมันไม่ไปหรอกมันไม่ล่าไปหรอกล่าไปล่าไปมันก็โดนช็อตอ่ะนะฮะมันก็จะไม่ล่าไปหรอกนะฮะแต่มันจะลงไหมมันเลือกวิธีที่ไม่1027นะฮะส่วนแนวรับของทีเฟกมันก็ตามขึ้นมาละวันจันทร์แล้วก็น่าจะอยู่ที่1,020นะฮะครับ1,020ก็อยู่ห่างจากตัวไพรซ์ก็1,035ใช่ไหมครับครับก็15จุดนะครับเพราะนั้นได้อาจจะอีก 2-3 วันที่เฟดอาจจะวิ่งต่อไปได้นะครับทำนองเนี้ยแต่ก็คือเป็นลองนะครับครับเพียงแต่ว่าจังหวะที่ลองจะเป็นจังหวะไหนครับถามว่ารอจังหวะนี้ได้ไหมได้ฮะไม่ขาดทุนหรอกนะครับแต่จะลงไป1020 1025นะครับแล้วสุดท้ายก็วิ่งกลับขึ้นไปอยู่ดีแหละเพราะตลาดมันยังเลือกเป็นทางขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็คือต้องเข้าใจให้ถูกนะครับว่าเซตเนี่ยตับได้ถ้าไม่หลุดเดลี่เซลสัญญาณ1561นะฮะครับคุณยังเล่นหุ้นเป็นรายตัวได้อยู่นะครับครับครับโดยที่ไม่เกี่ยวกับเราอะคือเราไม่ต้องไปแอบดูเซตเลยว่าเซตมันจะเป็นยังไงนะครับหลายคนครับผมพูดบ่อยๆเข้าใจผิดนะว่าถ้าเซตขึ้นหุ้นทุกตัวขึ้นเซตลงหุ้นทุกตัวลงคุณกลับไปดูเลยว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ครับมีบางตัวที่ขึ้นไม่ถึงว่าขึ้นเป็นแนวโน้มลงเป็นแนวโน้มเลยนะมันไม่ใช่ครับอันนี้ต้องเข้าใจใหม่นะครับเพราะมันพอเซตลงกลัวขายหุ้นอะไรเนี่ยไม่ใช่นะครับเซตขึ้นซื้อตัวไหนก็ได้อันนี้ไม่ใช่ต้องย้ำนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราตอนนี้เราเช็คว่าพอเซ็ตมันอยู่เหนือ1,600เนี่ยจิตวิทยามันดีขึ้นใช่ไหมครับครับก็จะมีหุ้นเนี่ยไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่อย่างเดียวขนาดเล็กเขาจะเข้ามาเล่นกันด้วยถูกไหมครับวันนี้ก็มีหลายตัวนะครับก็คือการเก็งกำไรมันก็จะเกิดขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ใครชอบครับสายไหนก็ไปสายนั้นความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ใช่ไม่ตรงกันมันอยู่ที่ความชอบอยู่ที่ความชอบครับคือบางคนเนี่ยเขาชอบลงทุนแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะฮะชอบสไตล์แบบนี้ผมยกตัวอย่าง CKP ที่เราแนะนำมาใช่ไหมครับครับจาก3.40มันจะมีคนชอบอยู่2อย่างบางคนก็บอกขึ้นค่อยๆขึ้นไปเจอวันละ4สตางค์5สตางค์6สตางค์ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้น10วันเนี่ยก็ขึ้นไป50ตังค์นึกออกไหมครับครับบางคนเขาบอกเขาชอบแบบนี้แต่บางคนก็บอกเฮ้ยวิ่งวันเดียวไปเลย50ตังค์เลยทำไมนะครับมันแล้วแต่คนชอบไงว่าเขาชอบแบบไหนไงนะครับแล้วถามว่า CKP มันขึ้นไหมอันนี้มันใช้วิธีค่อยๆขึ้นเพราะฉะนั้นนักกินอะไรก็จะไม่ชอบแต่นักลงทุนก็ชอบไงครับนะครับเพราะฉะนั้นแค่มันอยู่ที่ว่าคุณชอบถ้าคุณชอบอ่ะเราแนะนำให้ซื้อบ้านปู่เขาเออซื้อมานานแล้ว26บาทสลึงวันนี้ก็ถือแถวๆนี้เอง28อะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าไม่เห็นหน้าเล่นเลยใช่ไหมครับครับแต่คนบางคนเขาบอกว่าเอาซื้อมาตั้งนานแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่24-25เขากำไรอยู่เขาไม่ได้ขาดทุนครับแต่บางคนชอบสายซิ่งก็ไปหาหุ้นซิ่งเล่นนะครับสมมติชอบบิ๊กเนี่ยไปเล่นสายซิ่งนะครับ
แล้วก็ไปซื้อกลางทางแล้วก็ขายไม่ทันแล้วอะไรก็ตอนนี้มันดีนะมันที่ผมบอกเรื่องมันจบแล้วมันกำลังขึ้นมานะฮะครับนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นถึงไหนนะครับเราทำนายเลยไม่ได้บางคนเขาชอบสายนี้ก็ไปเล่นสายนี้ไงครับแต่ถ้าคุณจะพลาดไปเล่นเยอะหรอไหมครับแต่ถ้าสายเนี้ยสายลงทุนเนี้ยคุณจะซื้อบ้านปูพาวเวอร์ร้านหุ้นคุณซื้อคุณไม่มีทางขาดทุนทั้งหมดหรอไหมครับครับคุณสามารถขายได้ถึงว่าเกิดอะไรวิกฤตเกิดขึ้นคุณต้องการขายเนี่ยคุณก็ขายได้ในอาจจะขาดทุน 5% ถูกไหมครับครับแต่ถ้าคุณไปเล่นสายซิ่งแบบนั้นเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตใครสิทธิ์ขึ้นมาอาจจะลงฟอ3ฟอถูกไหมฮะ3ฟอฮะซึ่งคุณก็ขายไม่ได้ไงคุณก็เสียหายเนี่ยครับอันนี้มันอยู่ที่ว่าใครชอบตอนนี้มันอยู่ที่ว่าใครผ่านมีประสบการณ์ผ่านมาขนาดไหนไงครับแต่คนที่เขาผ่านมาเยอะตอนนี้เขาก็รู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรไงเขาจะดู risk management นะครับมากกว่า return นะครับเพราะอะไรเพราะว่าประสบการณ์มันสอนเขาว่าเวลาแบบนี้ไม่ใช่เวลาที่จะลงนะเวลาที่ขอให้ได้แต่อย่าเสียได้มากได้น้อยใช่เพราะฉะนั้นทุนที่เราแนะนำมาก็จะเป็นทุนสไตล์นี้หมดเลยนะครับครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่อยากถูกด่าถูกไหมครับถูกไหมครับแต่ถ้าใครชอบสายอื่น ก็ไปหาเอานะมันมีคนแนะนำก็ไปฟังเอาแล้วกันนะครับนะครับแต่ชอบสายนั้นก็มันต้องผ่านเนี่ยผ่านไปแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้สายแบบนั้นสุดท้ายมันไม่ได้จริงหรอกแม่ครับได้หนักได้หนักเสียหนักเลยมันได้ไม่จริงอ่ะสุดท้ายมันเสียหนักมันไม่มีทางได้สรุปว่ามันไม่มีทางได้มันเสียครับผมนะครับมันเสียแน่นอนนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเสียนะครับแต่สุดท้ายก็เสียสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะครับแล้วถ้าได้มาพอสมควรแล้วไปยิ้มย่องกับตัวเองเก่งไปนะสุดท้ายนะมันไอ้ที่มีอยู่ก็จะหมดด้วยนะครับต้องดูที่บทสรุปใช่ไหมพี่สุดท้ายจะดูที่บทสรุปครับต้องดูที่บทสรุปเลยครับนะครับบทสรุปมันเห็นแล้วอ่ะใครรวยที่สุดในโลกในจ่ายของการของหุ้นเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟต์ใช่ไหมครับครับเห็นไหมฮะครับไม่ได้เห็นนะมันต้องลงทุนถูกไหมครับคือมันสรุปแล้วไงครับนะครับตอนนี้ถ้าเราอยากเรายังไม่เชื่อเราก็เข้าไปสิให้คุณเทรดเก่งแค่ไหนด้วยนะถ้าคุณไม่มีการควบคุมเรื่อง money management นะครับคุณก็สุดท้ายคุณไม่มีทางได้สรุปไว้อย่างนั้นเลยครับเทรดได้ครับตราสารครับไม่ใช่หุ้นครับตราสารมันมีแฟร์ครับครับพวกฟิวเจอร์มันแฟร์มันเทรดได้ครับครับมันมีระบบเทรดมันมีวิธีเทรดนะครับครับซึ่งเทรดยังไงก็ไม่เสียนะครับเพราะมันไม่หลอกคุณเนี่ยผมถามว่าถ้าคุณต้องการทำให้ทองทำโลกลงมันลงเนี่ยหรือมันขึ้นเนี่ยนะคุณทำได้ไหมครับยากครับคนเดียวอ่ะคุณทำได้ไหมใช่เพราะตลาดมันมหาศาลทำไม่ได้ประเทศเดียวทำได้ไหมไม่ได้นะมันไม่เกี่ยวข้องกับคนทั้งโลกถูกไหมครับครับวันดีคุณดีคุณอยากทำให้ราคาน้ำมันมันขึ้นไป80 เหรียญคุณทำได้ไหมทำไม่ได้ครับถูกไหมครับครับแต่ถ้าคุณจะทำหุ้นตัวนึงให้มันขึ้นเนี่ย3 ชิลลิงคุณทำได้ไหมครับได้ครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์มีโอกาสทำได้ไม่มีทำได้เลยนะทำได้ครับพันล้านเนี่ยเวททำได้เลยนะครับครับครับเอาว่าไม่ต้องใครผมก็ทำได้ทำให้ดูไหมจะทำไปทำไมเนี่ยครับทำไปทำไมมันไม่มีประโยชน์นะครับนะครับอันนี้ก็พูดเรื่องแบบเพราะตลาดหุ้นเนี่ยต้องมั่นใจนะครับว่าหลังจากที่มันผ่านแนวต้านความกลัวคือ1,600มาแล้วเนี่ยมันก็ต้องกล้านะกล้าแล้วก็มาเลือกเลยค่ะใครชอบสายไหนก็ไปสายนั้นครับทีนี้ก็จนกว่ามันจะพอตนะฮะครับพอตจุดสต็อปลอสนะฮะที่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งตอนนี้มันยังไม่พอตนะฮะครับมันก็ต้องใช้1,561เป็นจุดสต็อปลอสที่ออกจากตลาดอยู่นะครับครับอันนี้คือภาพรวมของเซตเนี่ยนะครับหรือหุ้นเนี่ยคุณก็หรือในความหมายของผมก็คือว่าถ้าเซตไม่หลุด1,561เนี่ยคุณยังลงทุนหุ้นยังเป็นขาขึ้นอยู่คุณก็ลงทุนไปเถอะนะครับคุณไม่ต้องไปแต่ตื่นตระหนกที่จะไปเทขายหุ้นอะไรหรอกนะฮะลงมาคุณก็ยังซื้อได้อยู่นะครับขึ้นไปคุณจะขายก็ทำได้อยู่ครับนะครับแนวนี้ที่สำคัญก็คือว่าเลือกหุ้นให้ถูกตัวนะเพราะรอบนี้หุ้นมันขึ้นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นทุกตัวอันนี้ถามว่าเลือกยังไงไม่ให้ผิดคุณต้องดูกลุ่มมันนะฮะที่มันมีพื้นฐานเข้ามารับนะครับแล้วเงินที่เข้ามาเล่นในฟันโฟรอบนี้มันมาจากไหนมาจากต่างชาติจากกองทุนมาจากนักลงทุนในประเทศนะครับดูให้ออกเพราะหุ้นมันก็จะเป็นคนอย่างต่างชาติเนี่ยเขาไม่เล่นหุ้นเล็กอยู่แล้วถูกไหมครับครับแต่กองทุนมีนะครับหุ้นกลางหุ้นเล็กมีถูกไหมครับครับถูกไหมครับแต่กองที่กำไรสูงสุดตอนนี้คือกองที่เล่นบิ๊กแคปนะ
ช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สื่อชัดแล้วว่าพิกัดมันขึ้นแต่พิกัดขึ้นเต็มแล้วนะฮะมันถึงจะตัวมิสมอลแคปถึงจะขึ้นครับผมไม่คาดเลยว่าตกลงและตัวเลขมันจะขึ้นไหมผมก็คาดว่าถ้าเงินมันเข้ามาเยอะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นครับแต่ตอนนี้ทำไงอยู่ก็ยังอยู่ในหุ้นพื้นฐานนะครับครับที่เป็นขนาดใหญ่นะครับที่พี่นิพนธ์แนะนำก็ยังเป็นพวกปิโตพลังงานเหมือนเดิมปิโตพลังงานโรงไฟฟ้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะครับขึ้นไปก็ตามดีแหละนะครับครับส่วนตัวนี้จะทำยังไงตัวไหนจะทำยังไงผมพูดจริงๆนะมึงอย่ามาถามคุณอย่ามาถามอยู่เลยนะครับไปเรียนเถอะครับนะครับไปจะถามทุกวันเหรอมันไม่ใช่หรอกครับไม่มีใครรู้หรอกนะฮะอย่างเมื่อวานผมแนะนำไปบีกริมถูกไหมครับครับบีกริมบีกริมผมบอกเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมนักเก็งกำไรขายเพราะว่าอะไรมันไปชนบนแล้วมันลงมาวันนี้บีกริมขึ้นสวนเฉยเลยนะแต่ผมก็บอกว่าถ้าใครเป็นนักลงทุนไม่ต้องขายถูกไหมครับครับบางคนก็บอกไหนพี่บอกให้ขายแล้วผมก็บอกไปชาร์จตั้งไงว่าคุณเป็นใครคุณรู้ครับคุณเป็นใครครับผมครับถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรเมื่อเช้ามันไม่หลุดไงมันไม่หลุดลงเมื่อวานนะครับมันไม่หลุดลงไป19บาทมันก็วิ่งกลับคุณก็ต้องซื้ออื่นดิถูกไหมครับครับถ้าคุณบอกคุณเป็นนักเก็งกำไรแล้วคุณมีวิชาพวกนี้ไหมล่ะที่จะรู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรกับบีกินมาเช้าไหมคุณไม่มีไม่มีแล้วผมจะไปคอยบอกคุณได้ไงล่ะมันก็กลับมาที่เก่าอีกว่าคุณต้องรู้เองต้องศึกษาความรู้ถ้าคุณจะเทรดเนี่ยคุณต้องรู้มากกว่าการลงทุนเยอะเลยนะครับแต่คุณจะซื้อหุ้นลงทุนนะครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายซื้อหุ้นให้ถูกตัวแล้วถูกจังหวะแล้วถือไว้มันก็คือจบละแต่ถ้าคุณจะเทรดนะคุณต้องมีความรู้มากมายทางด้านเทคนิคนะครับในการวิเคราะห์ข่าวนะฮะในการเลือกหุ้นเนี่ยหุ้นตัวไหนมันเป็นหุ้นระดับเซียนระดับไหนเนี่ยคุณจะต้องรู้นะฮะครับตัวไม่เหมือนกันนะครับผมยังมองหุ้นขึ้นอยู่นะครับยังไปได้ต่อผมไม่รู้ขึ้นถึงไหนครับมองขึ้นอยู่มองขึ้นอยู่แต่ตามทฤษฎีผมก็คือ1,650เนี่ยบวกลบเนี่ยก็มีโอกาสจะปรับฐานก่อนนะครับครับผมแล้วปรับฐานแล้วเจ้าต้องออกจากตลาดเลยไหมจะให้มันถึงก่อนแล้วผมจะบอกว่าถ้ามันถึงแล้วมันปรับฐานจะต้องออกไหมครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่ามันขึ้นไปตรงนั้นแล้วมันแสดงสัญญาณอะไรไงแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันจะขึ้นไปตรงนั้นนะครับครับแล้วหุ้นอะไรที่ขึ้นหุ้นที่ผมแนะนำขึ้นไปทุกตัวแหละครับก็ทำกันบ้านมาแบบดีแล้วขึ้นมากขึ้นน้อยแต่ขึ้นทุกตัวนะครับมีหุ้นที่ขึ้นได้มากกว่าทำกำไรได้มากกว่าที่ผมแนะนำไว้ดีนะฮะแต่ผมไม่ได้แนะนำนะฮะผมเชื่อว่ายังไม่ใช่ตลาดของพวกนั้นยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมพี่ไม่ถึงเวลามันขึ้นไม่จริงไงครับมันขึ้นไม่จริงนะครับเดี๋ยวพูดมาตัวที่ผมไปเข้าไป recommend ตอบหรือcover มาแล้วก็ไปช่วยอย่างบิ๊กเนี่ยผมก็บอกให้ซื้อที่3บาทถูกมั้ยครับครับผมบอกตอนที่มันอยู่ที่3บาท50ผมบอกเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงไป3บาทครับแล้วก็แต่ผมไม่ได้บอกให้ซื้อนะผมบอกสำหรับคนที่ติดอยู่ว่าอย่าเพิ่งขายเดี๋ยวจะวิ่งกลับขึ้นมาพอลง3บาทแล้วจะวิ่งกลับขึ้นมาครับตอนนี้3บาท64ตอนนี้มันกลับขึ้นมาแล้วถึงไหนแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับคือผมไม่ได้ตามดูนะฮะแต่ถ้าผมดูผมก็จะรู้นะครับว่ามันจะแถวๆเนี้ยมันก็คือจบกันขึ้นครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้สนใจที่จะดูตอนนี้3บาท64ครับเออใช่ก็ถ้าเห็นไหมว่ามันกำไรเยอะกว่าถูกไหมครับก็คือสมัยก่อนปตท.มา3.90 10บาทถูกครับคุณซื้อบิ๊กมา3บาทนะฮะตรงนี้ขึ้นมากำไร 25% ถูกไหมครับแต่คุณคิดถึงคนที่ติดอยู่ข้างบนนะครับขาดทุนอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าคุณมีความสามารถเนี่ยคุณกล้าซื้อที่3บาทเพราะผมบอกก่อนที่จะลงมาประมาณ7วันนะครับแล้วผมบอกด้วยว่าผมใช้วิธีไหนที่ผมรู้ว่ามันจะลงไปตรงนั้นนะครับไปฟังเทปย้อนหลังมีบอกไว้เรียบร้อยนะครับมีบอกด้วยนะว่าบิ๊กจะลงไปที่3บาทเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดมีการบอกล่วงหน้าไว้คนก็บอกว่าก็เรื่องมันประกาศออกมาพอดีผมก็ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอยู่ผมไม่เคยรู้ว่าผู้บริหารเขาถูกดำเนินคดีเรื่องของการใช้ยีไซครับครับผมไม่รู้ว่าผมไม่ฟังข่าวเลยแต่ว่าพี่นิพนธ์ดูทางเทคนิคมาขอล่วงหน้าผมดูทางเทคนิคแล้วผมรู้ว่ามันจะลงไปตรงนี้ผมก็ดูงบเขามันก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรที่ไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายอะไรมากมายครับครับแสดงว่ามีปัญหาเชิงเทคนิคในความคิดของผมนะครับก็เนี่ยภาพรวมๆก็พูดให้ฟังแบบนี้นะครับครับแต่ถ้าจะฟังผมแล้วก็ตัวไหนทำไงเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นะเพราะว่าผมพูดมานานเลยว่าคุณต้องเล่นหุ้นขนาดนี้ตามที่ตลาดเขาเล่นกันนะครับแล้วที่คุณมาอยู่ถ้าตลาดเขาไม่เล่นกันเนี่ยคุณจะทำอะไรคุณจะถือไว้ทำอะไรก็มันไม่เกี่ยวกับผมนะครับ
แต่ถ้าคุณจะอยากเล่นตอนนี้นะครับคุณก็ขายหุ้นของคุณมีอยู่หรือถ้าคุณมีเงินคุณก็เอาเงินมาเล่นใหม่ตามที่ตลาดเขาเล่นกันนะครับครับแล้วก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วมีความรู้ไหมเดี๋ยวจะติดเพิ่มอีกหรือเปล่านะถ้ายังไม่มีความรู้ก็อย่าเพิ่งเล่นเลยนะหรือขายหุ้นที่มันไม่มีอนาคตแล้วก็มาเล่นหุ้นที่เขาเล่นกันไหมอย่างน้อยเนี่ยครับมันไม่ได้คือตอนที่ขาดทุนไปเยอะนะครับครับแต่มันได้ความรู้เพิ่มว่าอ๋อชีวิตเราต่อไปจะอยู่ในตลาดหุ้นมันต้องเดินไปยังไงจังหวะนี้ต้องเดินยังไงจังหวะนี้ต้องเดินยังไงนะครับครับเราไม่อยากให้การตอบสื่อของเราแบบเป็นการเชียร์พูดอย่างนี้นะฮะเป็นการให้ความรู้ให้ความรู้พื้นฐานทางเทคนิคเป็นหลักให้ความรู้ไปด้วยให้ตังไปด้วยนะครับแจกเงินไปด้วยนะครับในจังหวะแต่ละจังหวะนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบนะครับก็คุณเข้าใจเรื่องของคุณไปก็เรื่องของคุณมีสมรรถนะอะไรผมเลยคุณก็กดไปนะฮะครับก็เรื่องของคุณเพราะคุณเข้าใจวิธีลงทุนแบบของคุณเนี่ยแต่ผมเข้าใจแบบของผมไหมครับครับนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปจ้างคุณมาฟังผมนะถูกไหมครับไม่ได้เก็บตังค์ด้วยผมไม่ได้ทำให้อะไรให้คุณเสียหายด้วยให้เป็นการให้คำแนะนำทางเทคนิคข้อเท็จจริงบนพื้นฐานหลักการก็ผมก็หลักการอยู่ว่าทุกคนต้องช่วยตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับคุณมาฟังแล้วคุณบอกว่าได้คุณฟังเขาแนะนำผิดนะฮะแล้ววิเคราะห์คุณนู้นแนะนำไม่ดีอ่ะก็คุณก็อย่ามาฟังแต่ผมมีใบอนุญาตถูกต้องไงครับถูกไหมครับนี่เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นการลงทุนไม่ต้องตัดสินใจมีวิจารณญาณเบื้องต้นแรงๆย่อยแล้วแหละข้อมูลผมก็ย่อยทั้งหมดแล้วแหละไม่ต้นหรอกครับเดี๋ยวก็ไม่ได้บอกว่าเป็นบังคับให้คุณมาซื้อไงคุณต้องคุณทำไงคุณก็ไปฟังที่ผมแนะนำย้อนหลังมาเยอะๆสินะครับครับแล้วก็คุณก็จะเข้าใจว่าคุณจะฟังผมไหมนะฮะได้ครับในส่วนของทองคำนิดนึงครับพี่นิพนธ์ทองคำก็ยังเป็นในเขตโอเวอร์บอทเนี่ยครับเพราะนั้นกลยุทธ์เรารู้ว่านะครับเราลองมาเมื่อคืน1.3/1.3/10เนี่ยครับเราต้องทำยังไงเราต้องเทรดครับเอามาเทรดกูก็ต้องเฝ้าหน้าจอนะครับเพราะว่าเราไม่ถือแล้วจะแบบนี้เรามองขึ้นต่อนะครับผมเคยบอกว่าถ้ามันผ่าน1.1/1.25เนี่ยมันจะขึ้นอีกประมาณ70 เหรียญนะครับครับแต่วิธีการที่จะไปตรงนั้นเนี่ยต้องเทรดไปนะฮะไม่ใช่ถือไปก็เป็นเทรดหน้ารองไปแล้วมีสต็อปลอสครับต้องทำแบบนั้นทิศกลยุทธ์ของการเทรดเนี่ยยังถ้าใครไปฟังเรื่องทองคำผมตอนที่1.2/1.5ผมแนะนำให้ลองถือแล้วถือเลยถูกไหมฮะแต่ตอนเนี้ยมันขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับสัญญาณทางเทคนิคบอกนี้ก็คือกลยุทธ์มันบอกว่าคุณต้องเทรดต้องเทรดถ้าเทรดไม่เป็นละทีมยุ่งครับมันจะมีปัญหาตลอดชีวิตคุณนะครับเดี๋ยวมันจะขาดทุนนะครับตัวเองเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะเหวี่ยงเนี่ยครับผมนะครับก็เรียกการเทรดนะถ้าคุณเทรดไม่เป็นคุณก็รอดีกว่านะครับครับมันขึ้นมาสูงแล้วนะครับเราอะไรกับมันก็แถวนี้นะครับครับผมโอเคได้ครับขอบคุณครับพี่นิพนธ์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนั้นก็เป็นความเห็นนะครับจากคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับในช่วงสุดท้ายซึ่งยังมีนักวิเคราะห์นะครับที่จะมาให้ความเห็นอีก2ท่านด้วยกันเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับ